มาเปิดประเด็นกันค่ะตบหน้าไบเดนทหารยูเครนนำจรวดของสหรัฐมาขายในเว็บตลาดมืดพบพิกัดอยู่ในกรุงเคียฟคาดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกรณีที่อาวุธของกองทัพยูเครนถูกทำลายและบรรดาทหารยูเครนต่างเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าพาการติดต่อขายอาวุธทุกชนิดให้กับกองทัพรัสเซียทั้งอาวุธที่นาโต้ส่งมาและอาวุธกองทัพยูเครนเองจนแทบไม่มีเหลือต่อมาทางด้านของเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนจึงตะเวนวิดีโอคอลแบมือขออาวุธยุทโธปกรณ์หนักจากสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเอามาสู้กับรัสเซียประกาศชัยชนะให้สื่อตะวันตกโหมประโคมทุกวันเขากดกริ้วและแสดงความไม่พอใจสหภาพยุโรปหรือ EU อย่างหนักเพราะส่งอาวุธผิดประเภทไปให้ยูเครนและก็มีความล่าช้าในการส่งมอบนอกจากนี้ทางด้านของหน่วยข่าวกรองรัสเซียสืบทราบมาว่าเครื่องบินขนส่งทางทหารของยูเครนไปขนอาวุธที่นาโต้จะส่งมาให้เต็มความจุเครื่องบินระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียจึงสอยเครื่องบินดังกล่าวตก1ลำพังเละใกล้กับเมืองท่าโอเดสซาของยูเครนและรัสเซียยังมีการยิงขีปนาวุธความแม่นยำสูงใส่ฐานที่มั่นกองพลน้อยที่14ของกองทัพยูเครนส่งผลให้รถบรรทุกที่มีการขนลังบรรจุกระสุนระเบิดมือและลูกจรวดต่อต้านอากาศยานสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบประทับบ่าของนาโต้ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับกองทัพยูเครนพังเสียหายจนสิ้นล่าสุดทางด้านของนายเจริญสุขลิ้มบรรจงกิจได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่ทหารยูเครนได้มีการนำอาวุธของสหรัฐที่ส่งมาให้นำไปขายในเว็บตลาดมืดโดยระบุว่าจรวดพิฆาตรถถังจาเวลินอันเรื่องชื่อของสหรัฐที่ส่งมาให้ยูเครนเป็นจำนวนมากขณะนี้พบว่ามีการวางขายในเว็บตลาดมืดทั้งในยูเครนและอีกหลายประเทศราคาเริ่มต้นที่ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐที่ผ่านมากองทัพสหรัฐและนาโต้ได้แต่บ่นอุบว่าได้จะส่งอาวุธชนิดนี้มาให้ยูเครนเป็นพันๆชุดแต่แทนที่ทหารยูเครนจะนำมาใช้ต่อต้านกองกำลังรัสเซียแต่กลับพบว่าจาเวลินจำนวนมากได้หายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยในขณะที่ทางด้านของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านรถถังจาเวลินของยูเครนซึ่งได้รับมอบจากสหรัฐถูกวางจำหน่ายบนเว็บไซต์ค้าอาวุธตลาดมืดในราคากระบอกละ 30,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,28,000 บาทที่สำคัญตำแหน่งเช็คอินโพสต์ขายคือกรุงเคียฟซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าทหารยูเครนหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนที่มีการนำอาวุธชนิดนี้มาโพสต์ขายลงในเว็บไซต์ดังกล่าวในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าราคาจากโรงงานมันเท่าไหร่ครับแอดซึ่งทางด้านของเจ้าของโพสต์ก็ได้มีการตอบกลับว่า 175,000 ดอลลาร์สหรัฐครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวเมื่อวันอังคารว่าสหรัฐเตรียมที่จะส่งระบบยิงจรวดล้ำสมัยพิสัยกลางแบบหลายลำกล้องให้กับยูเครนเพื่อที่จะสนับสนุนการสู้รบของทหารยูเครนในภูมิภาคดอนบาสซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งทางตะวันออกและตอนนี้กองทัพยูเครนกำลังเสียเปรียบอย่างหนักในการตอบโต้การโจมตีอย่างหนักของหน่วยทหารรัสเซียต่อมาไบเดนกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ยืนยันว่าสหรัฐจะไม่มอบความสนับสนุนด้านระบบยิงจรวดโจมตีแบบใดก็ตามซึ่งมีพิสัยทำการไกลถึงรัสเซียขณะที่แหล่งข่าวในรัฐบาลวอชิงตันให้ข้อมูลว่าระบบจรวดพิสัยกลางที่ส่งให้ยูเครนในคราวนี้มีพิสัยทำการเป็นระยะทางไกลสุดประมาณ70กิโลเมตรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2 สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจ
ตนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ